ยู่กันที่สยามก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทำบล็อกให้ทุกคนดูเพราะว่านุกอะมาเดินสยามเนาะที่สำคัญคือจะมาช้อปปิ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายตู้สติ๊กเกอร์กันเพราะว่านุกไม่มีโอกาสไปเกาหลีเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายตู้สติ๊กเกอร์ที่มันมาจากที่เกาหลีเพราะว่าเล็งไว้ตั้งนานแล้วนะคะมันเป็นเหมือนเป็นตู้ใหม่ของเขาเนาะแล้วก็คนรีวิวบอกว่าแบบภาพมันสวยมากเราก็เลยจะมาถ่ายตู้สติ๊กเกอร์อันนั้นกันนะคะแล้วก็แวะไปตรวจคลินิกด้วยนะว่าตอนนี้เขาทำไปถึงไหนแล้วมันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อรองเท้าก่อนคือนุกอะเล็งมาจากในช้อปปี้แล้วก็ถ้าเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยใส่หนูก็ชอบลองมากกว่านะคะเพราะว่าจะได้รู้ได้ว่าแบบไซส์ที่เราซื้อมามันตรงไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแบบซื้อแบบที่ไม่ได้ลองแล้วมันใส่ไม่ได้รองเท้ามันมีความแบบราคาสูงเงี้ยก็ค่อนข้างเสียดายตังค์นะเดี๋ยวเราจะไปลองรองเท้ากันที่สยามซอย2ค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือสยามอ่ะเขาทำใหม่ใช่ป่ะแล้วมันก็แบบเขาจะปิดให้คนมาเดินตอนช่วงแบบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยทุกคนแล้วคนก็เยอะแต่ก็คือที่ร้านที่ขายของไม่ได้มีคนเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าทำแบบทำใหม่ก็ดีนะคะมันก็น่ารักดีแล้วก็ดูแบบมีฟิลมีมูดเกาหลีร้านนี้เป็นร้านขายรองเท้าที่แบบว่าเขามีรองเท้าหลายอันให้ลองอะไรเงี้ยหนูก็กะว่าวันนี้จะมาซื้อให้พี่บอสเป็นของขวัญวันเกิดลองลองว่าเดี๋ยวซื้อให้คู่หนึ่งที่มาดูรองเท้าวันนี้คือมาดูรองเท้าคีนเพราะว่าที่เกาหลีกำลังฮิตมากๆคือนอกจากรองเท้าแบบผ้าใบที่เขาใส่กันช่วงนี้เกาหลีก็เป็นหน้าร้อนนะคะทุกคนก็เลยกำลังฮิตใส่รองเท้าที่แบบมันเป็นฟิลลิ่งแบบแกนเนเตอร์มากๆนะแล้วก็อันที่เราแบบเล็งไว้ในช้อปปี้นะคะก็เป็นอันที่แบบว่าน่าจะเข้ากับลุควันนี้ของเราด้วยอันนี้จะเป็นชายไดเบิร์ดเป็นลุ้งๆอะไรเงี้ยแต่หนูว่ามันน่ารักทั้งคู่แล้วพี่บอสชอบน้องคนนี้แต่จริงๆแล้วอะรู้สึกว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยน่ารักมันดูมีความแบบว่าเกาหลีสูงมากน่ารักแบบแฮปปี้มีหลายสีหลายรุ่นเลยนี่ถ้าเป็นแบบของผู้ชายก็จะเป็นแบบประมาณนี้จริงๆคีนเมื่อก่อนที่ใช้เมื่อก่อนมันจะเป็นรองเท้าที่แบบใส่สบายแล้วก็แบบใส่เล่นกีฬาแอดเวนเจอร์ที่ที่เราไปเดินป่าใช่ปะแล้วก็แบบว่าที่เราใส่ไปดำน้ำหรืออะไรสักอย่างใช่น่ารักเรื่องราวก็คือว่าหนูอะดูในช้อปปี้มาทุกคนแล้วก็เห็นว่าทุกคนอะฮิตใส่กันมากๆแต่ว่านุกอะไม่เคยใส่รองเท้าอันนี้มาก่อนนุกก็เลยไม่แน่ใจเรื่องไซส์เพราะว่าพอเราเห็นว่ามันเป็นแบบนี้เราก็กลัวว่ามันจะแบบแน่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเผื่อไซส์ไหมเพราะว่าไม่มีใครรีวิวมันต้องเผื่อไซส์ไหมนึกออกไหมแต่ว่าอันนี้ก็เลยมาลองดูนะคะอยู่ที่ร้าน selective นะเขาก็จะมีแบบร้านนี้หลายสาขามากแล้วก็คือที่ร้านนี้ถ้าเราสมัครเมมเบอร์อะมันจะลดราคาทุกคนจากคู่ละประมาณ 4,200 อะเหลือประมาณ 4,000 นิดๆซึ่งลดไป 5% นะคะแล้วก็คุ้มมากเพราะว่าที่ร้านอะมีให้เราหลายรุ่นมากๆแล้วก็มีสีเยอะมากๆแล้วก็มีไซส์แบบครบกันมาของเราครั้งนี้ไม่เสียเปล่าอันนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบว่าหนูดูอยู่เขาเรียกว่าสตาร์ไวท์มันก็จะเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้อันนี้มันก็จะแบบเหมาะสำหรับคนที่แต่งตัวแบบเรียบๆหรือว่าอยากจะได้รองเท้าที่ใส่ได้แบบ everyday ส่วนอีกอันนึงอ่ะคนเขายอดฮิตมากๆก็คือน้องคนนี้คือนุ๊กอ่ะเห็นรีวิวน้องคนนี้แบบเยอะมากน้องคนนี้เป็นไทไรเบิร์ดนะคะก็จะเป็นมีความว่าเป็นสีครีมแล้วก็เป็นสีหลงคืออันเนี้ยมันจะมีสีที่เป็นสีครีมใช่ปะแล้วมันก็จะมีสีที่แบบเป็นสีดำเผื่อว่าซื้อไปใส่คู่กันกับแฟนดูรักกันปะดูรักกันเวอร์ก็คือเมื่อกี้เสียงแตกตั้งแต่เลือกสีแล้วแบบว่าใส่คนละคู่คนนึงชอบสีนึงอีกคนนึงชอบสีนึงเสียงแตกตั้งแต่เริ่มนะคะน้องคนนี้ก็คือมีความน่ารักมากคนเนี้ยก็แอบขายดีพี่ว่าแบบเข้ามาหยิบคนแรกเลยเป็นสีครีมใส่ได้ทุกวันเนาะเรารู้สึกว่ารองเท้ามันมีความเป็นแฟชั่นหน้าร้อนอยู่แล้วก็มันจะแมชได้ดีกับพวกแบบกางเกงยีนหรืออะไรที่แบบขามันกองๆนิดนึงหรือว่าใส่แบบอยากได้นะคะสบายๆใส่ไปบีชไปชายหาดไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือรองเท้ามันค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์เนาะนี่เสริมให้เรื่องไซส์ถ้าเกิดว่าเราจะใส่แบบคอซอลใส่แบบ everyday ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตรงไซส์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไปเดินเขาหรือว่าไปดำน้ำไปอะไรเงี้ยแนะนำว่าลด1ไซส์ให้มันแน่นเดี๋ยวเรามาลองไซส์กันนี่พี่แนะนำอันนี้เลยให้หนูลองอันนี้เดี๋ยวหนูจะลองอันนี้ดูเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันน่าจะมีความเข้ากันเข้ากับหนูอันนี้จะลองคู่นี้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่อยากได้มาตั้งแต่แรกยุคนี้เป็นยุคแห่งแบบ colorful ก็ต้องแต่งตัวกันนิดนึงถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะซื้อรองเท้าทีใช่ป่ะแต่ว่าใน Shopee อ่ะใน Lazada ก็มีให้กดแหละแต่ว่าคู่นี้เขาจะชอบแบบว่าทุกคนก็ซื้อไปเหมือนรีเซล
องการนึกออกปะหนูก็เลยคิดว่าเออมาซื้อแบบที่ร้านอย่างเงี้ยก็ดีก็ได้ลองด้วยได้อะไรด้วยโหน่ารักมากเลยอ่ะไหนขอซูมดูหน่อยเห็นป่ะบอกแล้วมันต้องคัลเลอร์ฟูลป่ะอันนี้คือไซส์แบบพอดีน้องเขาว่าใส่สบายมากเลยทุกคนคือมันมีความแบบกระชับแล้วก็นุ่มมากคือจากใจคนชอบใส่รองเท้าแบรนด์เนมเนาะอันนี้คือแบบนิ่มมากจนความคาดหมายไปเยอะเหมือนกันจริงคุณชอบน่ารักมากเลยน่ารักสิจ๊ะรดมากอันนี้พอดีไซส์ไหมอันนี้ใหญ่กว่าไซส์หนึ่งอ๋อใหญ่กว่าไซส์หนึ่งแต่หนูคิดว่ารองเท้าที่ใส่พอดีไซส์ดีกว่าโอเคน่ารักกว่ามันแบบมันแน่นมากเลยอ่ะหมายถึงว่ามันกระชับแล้วก็นิ่มมากเป็นรองเท้าที่แบบน่าจะเดินสบายทั้งวันคือมันไม่มีมุมไหนเลยที่แบบมันจะบาดหรือมันจะกัดอ่ะโอ้น่ารักน่ารักแล้วจริงๆแบบแอบอ่านรีวิวมาทุกคนมาคอนเฟิร์มหลายคนมากว่าใส่แล้วแบบมันเท้าไม่เหม็นใช่เพราะว่านี่กำลังจะบอกเลยจาก real user ใช่คือด้วยความที่แบบพอมันไม่ได้เป็นยางๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบระบายง่ายเพราะมันเป็นเชือกมันก็จะแบบเท้าเราก็จะไม่เหม็นน่ารักมากเลยถูกปะแล้วมันก็เข้ากับเรามากจันเฮ้ยอันนี้ลองใส่สีดำแล้วค่ะสีดำน่ารักไหมเข้ากับเราวันนี้เสียตังค์แล้วหนึ่งเพราะว่าน่ารักแล้วก็เผลอด้วยเดี๋ยวจะใส่ไปเลยเดี๋ยวจะสรุปผลประกอบการให้ฟังว่าจากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คือตอนแรกมันจะพูดละ 4,250 บาทแล้วพี่บอสมีเมมเบอร์ของร้านนี้พอดีเพราะว่าพี่ซีเล็กทีฟอ่ะเขาซื้อของครบ 10,000 บาทใช่ป่ะแล้วเขาจะสมัครเมมเบอร์ให้เราฟรีแล้วก็เมมเบอร์เนี่ยจะลดได้ 5% นะคะก็คือร้านซีเล็กทีฟนะคะเขามีที่สยามก็คือที่นุ๊กนั่งอยู่นี่เป็นสยามซอย2แล้วก็มีที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็มีที่วันนิมมานที่เชียงใหม่ถ้าเกิดใครอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถแบบแวะไปดูได้แล้วว่านี่เลยแจมใครแบบไม่สะดวกมาลองอยากจะสั่งเลยคือรีบก็สามารถสั่งได้ใน Shopee ใน Lazada ของเขาก็คือเสิร์ชหาก็เจอนะคะนี่เขาเป็นแบบออฟฟิเชียลที่เขาขายแบบมีของให้เลือกเยอะมากแล้วก็น่ารักทุกสิ่งเลยไปจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยมาแล้วค่ะหลังจากที่ยืนต่อคิวสักพักนะคะวันนี้มาค่ะก็น่ารักมากกิมมิคเขาคือเขาจะมีเครื่องหัวให้เราใส่เยอะมากอันนี้คืออะไรยืนโชว์แขนมิสอยากให้ดูในร้านว่าเขาถ่ายออกมาเป็นยังไงคือมันจะสามารถแบบเลือกรูปได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบแสงเสริมอะไรเงี้ยมันน่ารักดีแล้วถ่ายคู่กับพี่บอสมันก็จะมีเครื่องหัวให้เลือกหลากหลายน่ารักหรือจะเป็นน้องแมวเธออยากเป็นตัวอะไรมีแบบ1 1แล้วก็จะมีแบบนี เสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบว่า6รูปที่เราชอบนี่ก่อนเลยเลือกสีได้ด้วยเฮ้ยน่ารักอ่ะกดโอ้ยน่ารักโอ้ล่ามากินแกงกะหรี่โกเกอรี่พี่บอยชอบกินมากมาค่ะวันนี้กลับมาอยู่ที่คลินิกนะคะสีน่ารักไหมมาดูจริงๆแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นถึงกำหนดส่งงานแล้วค่ะว่าแบบทุกอย่างต้องเสร็จในวันนี้แหละแต่ว่าก็เขาก็กำลังเริ่มเก็บงานแต่ดูสีดีน่ารักมากเลยชอบมากๆฝากติดตามด้วยนะคะมิวส์คลินิกค่ะขออนุญาตทายอินเข้าไปเลยอยู่ที่สเตเดียมวันนะคะมีหัตถการแบบพวกเลเซอร์ขนบังมาเครื่องเลเซอร์ขนคือแบบอย่างนี้เลยแล้วก็แบบทำไฮพูดฉีดต่างๆใดๆที่สำคัญก็คือเมโสเทอราพีที่นี่เด็ดมากเพราะว่าตัวยาหนูก็คือเลือกมากับมือแวะมาใช้บริการกันได้นะคะช่วงสิงหานี้อันนี้เป็นแบบว่า texture ที่ชอบเขาคือไปฝันมาตลอดว่าอยากได้แบบเป็นผนังทรายๆแบบนี้เวลาเราทำบ้านใช่ปะอันนี้ก็เลยทำที่นี่เป็นแบบผนังทรายแบบน่ารักนะคะจะได้แบบมีไว้เป็นมูดด้วยถ่ายรูปเลยแล้วก็แบบแสงทุกอย่างในร้านก็คือน่ารักมากดีมากอันนี้คือเปิดไฟปกตินะแล้วแบบถ่ายแล้วหน้าสวยดูดีมากคนที่ใช้บริการคลินิกนี้ต้องหน้าตาดีทุกคนแน่ๆเดี๋ยวเจ้าของวันนี้เราก็เสร็จงานแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่บอสไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าจะไปทำแผลนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะหวังว่าทุกคนจะมีความ